กลับมาในช่วงนี้ค่ะคุณผู้ชมคะกับกูรูคานะคะที่บอกว่าเราจะมาพูดคุยกันนะคะถึงประเด็นที่มีการปรับโครงสร้างราคาใหม่ของซูบารุเป็นคำเรียกเท่ๆเนาะปรับโครงสร้างราคาแต่จริงแล้วลดราคา ถ้าบอกแต่แรกก็จบแล้วแต่ว่ามันต้องมีคำที่แบบมันสะเทือนจิตใจไงสวยงามก่อนมันต้องปูก่อนว่าเฮ้ยเขามีการปรับโครงสร้างราคาใหม่มันมีเหตุผลอะไรหลายๆอย่างแต่ถ้าเกิดสมมติว่ามาเดี๋ยวมาพูดคุยกันซูบารุเซลลดราคามันก็จะดูแบบว่าจบแค่นั้นแต่มันมีที่มาที่ไปครับเรื่องของการปรับครั้งนี้นะครับแต่เดี๋ยวผมแจ้งก่อนว่ารุ่นหลักๆที่เขาปรับมีอะไรบ้างนะครับอย่างซูบารุ XV เนี่ยนะครับเป็นตัว SUV หรือซูบารุเรียกว่า crossover เนี่ยระดับ compact นะครับวางเครื่องยนต์เบนซิน2ลิตรเนี่ยนะครับปลายปีที่แล้วยังจำได้เลยไปทำข่าวล่าสุดนะครับไปคุยกับผู้บริหารก็มีการเมื่อก่อนตอนแรกเลยเนี่ย Subaru XV เนี่ยเปิดมารุ่นย่อยเดียวขายอยู่รุ่นย่อยเดียวรู้สึกจะขายอยู่1,350,000 บาทแต่ปลายปีที่แล้วเนี่ย XV เนี่ยมีการปรับลายทีงแล้วนะครับทำ3รุ่นย่อยนะครับเพิ่มทางเลือกมากขึ้นตัวท็อปเนี่ยขยับราคาขึ้นไปเพิ่มชุดแต่ง SCI ขึ้นไปตัวท็อปเนี่ยปรับขึ้นไปเป็นราคา1,390,000 บาทรุ่นกลางเนี่ย1,290,000 บาทแล้วก็รุ่นเริ่มต้นเนี่ย1,250,000 บาทนั่นคือปลายปีที่แล้วมันก็จะแบบว่ามีลดหลั่นลงมาให้คนเริ่มมีช้อยส์มากขึ้นมีช่องว่างของราคาสักช่วงหนึ่งนะคะใช่ตอนนั้นก็ถือว่าเออมีทางเลือกมากมายทำราคาดีแล้วมีแคมเปญด้วยนะครับสำหรับตอนนั้นเนี่ยล่าสุดนะครับสำหรับ XV เนี่ยประเดิมต้นปีมาเลยนะครับมกราคมซูบารุแจ้งราคาขายใหม่เลยนะครับใน3รุ่นย่อยตัวท็อปนะครับ XV STI เนี่ยจากที่เคยขาย 1.39 ล้านบาทเนี่ยนะครับลงมาเหลือแค่1.198 ล้านบาทลดลงมา 192,000 บาทเกือบเกือบ200,000อ๋อยังไม่ถึงนะเพราะมันประมาณแสนกับอีก 90,000 ถูกไหมใช่ก็เกือบ200,000เกือบ 200,000 เกือบ 200,000 นะครับรุ่นกลางเนี่ยนะครับก็ลดลงมาเท่ากันนะครับ 192,000 บาทเหลือราคาขายที่ 1,098,000 บาทหายไปเลยอ่ะหายเลยหายตัวเลขตรงกลางหายไปเลยคุณผู้ชมแต่ที่เด็ดมากกว่านั้นรุ่นเริ่มต้นนะครับที่ผมบอกปลายปีที่แล้วเนี่ยเริ่มขายอยู่1,250,000 บาทปรับใหม่ครับเปิดมาสักราช2558ปีแพ้ใช่ไหมครับใช่เหลือไม่ถึงล้านครับขายอยู่ 998,000 บาทโอ้โหคุณผู้ชมคันนี้หนักกว่าใครเพื่อนหายไป 252,000 บาทหนักกว่าคือลดมากกว่าใช่ตอนแรกที่พี่โก้เกริ่นบอกว่ามีการปรับราคาของซูบารุใหม่เนี่ยลดเป็นแสนนะเรายังคิดว่าสักแสนนึงแสนนึงอยู่แล้วเกือบ 200,000 ใช่แล้วตัวนี้ 250,000 นี่เพิ่งนั่งลบเมื่อนั่งลบตะเกียนั่งเอาเครื่องเลขมาลบดูเท่าไหร่ใช่ไหมใช่ครับเพื่อความมั่นใจไม่ถึงล้านอ่ะสำหรับ XV นะคะก็ถือว่าลงมาเยอะเหมือนกันนะลงมาเยอะเดี๋ยวจะเล่าที่มาที่ไปส่วนรุ่นอื่นนะครับอย่าง Forester นะครับ SUV ที่ใหญ่ขึ้นมานิดนึงเนี่ยตัวเริ่มต้นเนี่ย Forester 2.0 IL เนี่ยนะครับลดลงมา 200,000 บาทครับราคาขายล่าสุดในตัวเริ่มต้นเนี่ยขายอยู่1,690,000 บาทนะครับขณะที่ตัวสปอร์ตนะครับอย่าง BRC นะครับที่เราเคยนำมาทดสอบกันเนี่ยนะครับตัว BRC เนี่ยมีเกียร์แมนนวลกับเกียร์อัตโนมัตินะครับตัวเกียร์แมนนวลเนี่ยราคาลดลงไปฟังดีๆนะครับ 480,000 บาทราคาขายใหม่เนี่ยขายอยู่ 2,080,000 บาทสำหรับ BRC ตัวเกียร์แมนนวลนะครับขณะที่ตัว BRCนะครับเกียร์อัตโนมัตินะครับ6สปีดเนี่ยนะครับราคาขายใหม่เนี่ย 2,130,000 บาทเท่านั้นหายไปจากเดิมเท่าไหร่คุณผู้ชมลดไปจากเดิม 510,000 บาทโอ้โหตกใจเลยตกใจเลยขณะที่ตัว WRX STI นะครับก็ลดลงมา 100,000 นะครับขายอยู่ 3,350,000 บาทขณะที่ตัวล่าสุดที่เปิดมาใหม่ในตัว Outback เนี่ยนะฮะก็เปิดราคามาพร้อมขายแล้วนะครับไม่ได้มีการปรับราคาอะไรครับเพิ่งเปิดปลายปีแล้วเอาแบกเนี่ยเครื่อง 2.5 ลิตรเนี่ยขายอยู่ 2,590,000 บาทก็คือหายไปตั้งแต่ 100,000 จนถึง 500,000 อ่ะ 500,000 อ่ะพูดเลยว่าเขาตั้งใจมาลดใช่ไหมคืออย่างนี้นิดนึงนะพี่โก้ต้องถามว่าแล้วคนที่เขาเคยซื้อราคาที่แล้วไปเนี่ยนี่ไงเขาไม่ยอมแย่หรอประเด็นแรกเลยก็คือพี่รู้สึกกระทบกระเทือนหัวจิตหัวใจแทนคนที่ซื้อรถไปก่อนหน้านะครับแต่ซูบารุเขาก็ให้เหตุผลแล้วก็มีทางออกนะครับที่คือ เหตุผลแรกก่อนอย่าง XV เนี่ยนะครับตอนที่ทำราคาขายอยู่ล้านกว่าเนี่ยตอนนั้นเขามีแคมเปญ
ะครับอย่างตัวเริ่มต้นอ่ะตัว XV นะครับอย่างตัวเริ่มต้นตอนนั้นที่ว่าขายอยู่ 1,250,000 บาทนะครับตอนนี้ลดลงมา200,000กว่าบาทเนี่ยนะครับขายไม่ถึงล้านเนี่ยตอนที่ซื้อปลายปีที่แล้วเนี่ย 1,250,000 บาทตอนนี้เขามีแคมเปญผ่อน 0% 48 เดือนอ๋อก็ออฟเฟอร์ให้ลูกค้าไปมันเป็นมูลค่านะครับมีโปรแกรมดูแลรักษาฟรีเมนเทนแนนซ์3ปีค่ะก็คือตลอด3ปีเนี่ยคุณไม่ต้องเปลี่ยนอะไรเลยแต่คุณไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายอะไรเลยนอกจากยางรถยนต์กับใบปั่นน้ำฝนพวกของเหลวอะไรต่างๆครับเปลี่ยนถ่ายให้หมดนะครับรวมถึงพวกโปรแกรมวารันตี5ปีแสนโลก็เยอะอยู่นะครับคือทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเขาก็ออฟเฟอร์ให้ลูกค้าไปเต็มนั่นแหละใช่คุณซื้อราคาล้านกว่าตอนนั้นแต่คุณได้แคมเปญเนี้ยมูลค่ามันก็เป็นแสนเหมือนกันใช่แต่ถ้าเราสมมติว่าเรามาซื้อตามแคมเปญของราคาใหม่ไม่มีแล้วไม่มีอะไรให้เลยใช่ 0% ไม่มีแมนเทนแนนซ์ฟรีไม่มีมันก็เหมือนไปถอดเอาตัวนั้นออกมาใช่เป็นอีกก้อนนึงแล้วก็คือทำราคาขายให้มันชัดเจนดีกว่าไม่ถึงล้านคือโอเคถัวกันเนี่ยอาจจะใกล้เคียงป่ะอาจจะใกล้เคียงหรือลดมากกว่าแต่ความรู้สึกคนที่ซื้ออ่ะใช่มันจะรู้สึกว่าโอ้ยฉันซื้อในราคารถที่มันถูกกว่าไปแล้วเนี่ยต่อให้มีดอกเบี้ยในนั้นซ่อนอยู่ฉันก็ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เรื่องความรู้สึกตรงนี้แต่ซูบารุเขาก็เดี๋ยวจะมีวิธีการบริหารจัดการนะครับแน่นอนว่าเดี๋ยวต้องมีแคมเปญออกมาสำหรับให้ลูกค้ากลุ่มที่ซื้อไปในราคาตอนแรกราคาเก่าเนาะราคาเก่าก็เดี๋ยวคงมีดำอะไรแถมให้อะไรให้ดูแลรักษาอะไรกันว่าไปให้แล้วก็ดีดลูกคิดคำนวณตัวเลขมาให้มันพอดีกับมูลค่าที่เหมือนตอนนี้ที่คนใหม่ได้รับส่วนลดไปเป็นแสนนะครับเหตุผลมีอยู่ 2-3 ประการนะครับน้องออยชัดเจนเลยคือ1เนี่ยหลักๆก็คือตลาด SUV บ้านเราเนี่ยมันแข่งขันกันดุเดือดมากขึ้นนะครับนะครับแข่งขันกันดุเดือดมากขึ้นอย่างที่เห็นเนี่ยทั้งรุ่นเล็กเลือกไงรุ่นกลางรุ่นใหญ่แล้วคนเนี่ยค่อนข้างรู้แล้วค่อนข้างมีความรู้แล้วว่าอะไรคือ SUV อะไรคือ SUV เล็ก SUV กลางอะไรคือ PPV ใช่ไอ้พวกแบบ Pick up ต่างๆแล้วเวลาเขาไปเลือกซื้อเขาจะดูว่าเขามีงบอยู่เท่านี้เนี่ยเขาควรจะเสียเงินไปกับอะไรใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยทำให้คนรู้สึกว่าเออฉันมีตัวเลือกที่เยอะครับเวลาไกลไปทำให้รถยนต์เองนี่แหละก็ต้องมาแข่งกันทำราคาใช่ใครโดนใจที่สุดก็ได้ลูกค้าคือซูบารุเนี่ยทุกคนเชื่อมั่นในเรื่องของสมรรถนะอยู่แล้วรู้ว่ารถดีสมรรถนะดีแต่ที่ผ่านมาเนี่ยติดอยู่ข้อเดียวคือราคาใช่ติดข้อเดียวคือราคาฉะนั้นล่าสุดเนี่ยไอ้ที่ลดราคามาได้เนี่ยส่วนนึงก็เพราะว่าตลาดมันแข่งขันกันดุนะครับแล้วก็มีช่องทางจริงๆนะครับขณะที่บริษัทแม่กับบริษัทพ่อต้องใช้ว่าบริษัทแม่กับบริษัทพ่อบริษัทพ่อเนี่ยก็คือ Fuji Heavy Industry ค่ะบริษัทผู้ผลิตรถซูบารุจากประเทศญี่ปุ่นค่ะคุยกับบริษัทแม่ก็คือ Motor Image นะครับตัวแทนดูแลตลาดของซูบารุในภูมิภาคนี้นะครับก็มาคุยกันว่าเนี่ยจากที่คนเขารู้ว่ารถมันดีนะแต่ราคามันยังเข้าถึงยากอยู่ต่อให้ปรับแล้วอะไรแล้วก็เถอะทำอะไรได้อีกไหมนะครับเขาก็มานั่งคุยกันสรุปว่าคือเดี๋ยวนี้เนี่ยเมื่อก่อนซูบารุขายน้อยใช่ไหมใช่เดี๋ยวนี้ขายเพิ่มเป็นหลักหลายพันคันต่อปีนะครับประกอบกับเรื่องของค่าเงินเยนที่มันอ่อนด้วยใช่ค่าเงินเยนที่อ่อนโอเค XV เนี่ย XV เนี่ยมันเป็นรถที่นำเข้ามาจากมาเลเซียก็จริงอาจจะมีผลน้อยกับเรื่องค่าเงินเยนนะครับต่างจากรุ่นอื่นคือรุ่นอื่นๆเนี่ยนำเข้ามาจากญี่ปุ่นหมดเลยนะครับทั้ง Forester ทั้ง BRC นะครับทั้ง WRX นะครับไอ้พวกเนี้ยได้รับผลกระทบเต็มๆแน่ๆหมายถึงผลกระทบในด้านดีนะครับจากค่าเงินเยนอ่อนเนี่ย 3-4 ตัวที่ว่ามาเนี่ยราคามันต้องลดแน่จากค่าเงินเยนอ่อนลงแล้วก็ไหนๆก็ทำแล้วปรับราคาใหม่แล้วก็ปรับซะเลยทั้งหมดก็ปรับ XV ด้วยเลยแล้วก็ทุกวันนี้มันขายเยอะขึ้นนะอย่างที่บอกพอปรับราคาแล้วถ้ามันได้ยอดขายมากขึ้นเนี่ยมันก็คุ้มกว่าคือก็ชั่งน้ำหนักแล้วว่าปรับราคาลงมาดีกว่าส่วนเรื่องของการดูแลจิตใจลูกค้านั่นก็เดี๋ยวก็ต้องทำอีกทีนึงซึ่งหลายๆครั้งที่เราได้ยินถึงแบบว่าซูบารุนะถ้าถามอันนั้นก็จะคิดไปถึงแบบโอเครถญี่ปุ่นที่แบบมีคุณภาพแล้วก็ราคามันก็ไปตามคุณภาพนั้นใช่ไหมราคาไปตามตัวทีนี้เนาะนอกจากปัจจัยที่แบบว่าโอเคกระตุ้นตลาดแล้วเพิ่มยอดขายของซูบารุบ้างแล้วเนี่ยเหตุผลอื่นมีไหมพี่โก้ก็มีเท่านี้ก็คือได้โควต้ามากขึ้นนะครับเมื่อทำราคาถูกลงก็ชั่งน้ำหนักแล้วว่าน่าจะขายได้เยอะขึ้นนะครับแต่โอเคมันมีผลเรื่องนอกจากจิตใจลูกค้าแล้วเนี่ยยังมีผลเรื่องของราคาขายต่อพอราคาเออนั่นน่ะสิถูกลงมาเนี่ย
เรื่องราคาขายต่อนี่ก็น่าสนใจน่าจะหายลงไปอีกแต่ว่าอย่างที่บอกไอ้ตัวที่เปิดปลายปีที่แล้วเนี่ยเขามีแคมเปญนี่ด้วยนะ buy back warranty ก็คือใช้รถไปรู้สึกจะ3ปีหรือไงเนี่ยถ้าจะการต้องการขายต่อเนี่ยก็ประกันราคาไอ้ XV คันนั้นเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยได้คืนครึ่งนึงแน่ๆสมมติซื้อมา 1.2 เนี่ยได้ละ 600,000 ขายต่อเนี่ยขายต่อคืนเขานะต้องไม่ต่ำกว่า 600,000 ถูกมั้ยใช่ถ้าครึ่งนึงไม่ต่ำกว่า 600,000 แต่เจ้าของรถคงคิดว่าขอล้านได้มั้ยคือสมมติเนี่ยแสนเลยคนซื้อรถส่วนมากเข้าใจเรื่องราคาขายต่อที่ตกอยู่แล้วต้องเข้าใจจุดนี้อยู่แล้วแต่ตกมากตกน้อยเท่านั้นเองอีกเรื่องนึงเนี่ยแล้วยิ่งทำลดราคาลงมาแบบนี้เนี่ยราคาขายต่อก็น่าจะตกลงมาอีกแหละสำหรับอีก3ปีข้างหน้านะครับแต่ Subaru ก็เป็นรถที่แปลกคือถ้าพอมันตกเนี่ยมันตกมาระดับนึงแล้วมันก็อยู่ของมันเท่านั้นนะครับแล้วมันก็ไม่ลงอีกแล้วเพราะมันมีคนเล่นไงพอดีมานด์ความต้องการคนรู้สึกว่าพอใจจ่ายได้กับรถมือ2ราคาเท่านี้นะครับมันก็จะอยู่แค่นั้นพอรถมันดีทีนี้คนจะแย่งซื้อแล้วถ้ามันตกมาระดับนึงเหมือนบางคนอาจจะรอไปช้อนตอนที่ราคาเป็นเซคันด์แฮนด์แล้วใช่ใช่คือได้ไม่ต้องไปเสียในราคาเต็มแต่ก็คนที่ขับ Subaru อาจจะว่าคงไม่ได้ขับขนาดที่รถแบบเนาะเป็น10ปีหรอกคือเหมือนเป็นรถแฟชั่นน่ะที่ขับสัก4ปีอ่ะไม่เกิน5ปีแล้วก็เปลี่ยนเพราะว่าสมัยนี้สังเกตบางทีแบบขับกันแค่5ปีนะแล้วก็เปลี่ยนละเอาแค่พอแบบโชคเชียว เปลี่ยนดีกว่าอะไรอย่างนี้ไม่ต้องมานั่งซ่อมกันใช่ๆคนใช้ Subaru ส่วนมากก็เป็นคนที่ศึกษาข้อมูลมาเป็นอย่างดีค่ะครับนี่ก็เป็นทิศทางนะครับนโยบายล่าสุดของTC Subaru นะครับกับการปรับโครงสร้างราคาครั้งล่าสุดนะครับมาดูกันว่ายอดขายจะพุ่งกระฉูดขนาดไหนนะครับกับการที่ลดราคาลดลงมาตั้งแต่ 100,000 บาทยัน 500,000 บาทเลยครับนี่คือเริ่มใช้แล้วถูกไหมคะเริ่มแล้วครับนี่ผลแล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปใครสนใจไปลองดูได้เลยนะคะที่โชว์รูม Subaru นะคะเผื่อจะโดนใจแคมเปญลด100,000 ถึง 500,000 บาทแบบนี้นะคะก็นำมาราคาไม่ถึงล้านแล้วนะครับก็ลงมาชนกับพวก HR-V ได้โอ้สบายสบายอ่ะหรือไปกินพวก C segment พวก compact car ทั้งหลาย Civic Altis ได้เลยนะได้เลยนะเพราะว่าถ้าใครชอบสไตล์แวนนี่ถือว่าเหมาะมากหรือพวก SUV compact ที่มันสูงขึ้นไปอย่าง Xtail CR-V ที่แข่งกันดุๆเจอไอ้นี่แทรกถูกลงไปสบายเลยอันนี้เขาตีกินบนล่างเลยมีตัวเลือกตรงกลางพอดีนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงหน้านะคะมาตามกันต่อนะคะเรามีTest Drive BMW มาฝากกันสักครู่เดียวค่ะ